going to have to act if we want to live in a different world.สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตทอกทีกันอีกครั้งในวันนี้เนี่ยจะพูดถึงสกู๊ปเบื้องหลังงานสร้างเกมที่ปกติผมไม่เคยทำเกี่ยวเกมเนาะแต่ถ้าเกิดใครตามท่าผมมานานก็จะรู้ว่าผมเคยทำสกู๊ปเกมใหญ่ๆอยู่นั่นคือแฟรนไชส์ Command and Conquer นะครับจะได้มีแผ่นด้วยอยู่ที่ Defense ซึ่งเป็นหนึ่งแฟรนไชส์ชอบมากๆอย่างปัจจุบันนี้ก็มีแฟรนไชส์ The Witcher ด้วยเนาะซึ่งผมก็ตามแบบ Command Conquer ผมเล่นมาทุกภาคนะครับแน่นอนแหละว่าภาคไอเทนทวายไลท์เนี่ยก็คือชิบหายมากๆแต่วันนี้เนี่ยจะพูดถึงเบื้องหลังงานสร้างคอมมานด์คอนเคอร์ภาคแรกที่เป็นต้นฉบับ1995นะครับไงก็ฝากผู้ชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับในความที่เนาะมาช่วงผมเนี่ยคือแบบมีปัญหาอย่างมากนะครับทางด้านการเงินในบ้านด้วยนะครับถ้าใครไม่มีการซัพพอร์ตเนี่ยขอแค่กดไลค์กดแชร์กันเยอะคอมเมนต์กันเยอะก็เพียงพอนะครับถ้าใครมีซับมากพอเนี่ยและอยากสนับสนุนช่องผมเนี่ยก็มีระบบโดเนทนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกรายเดือน Alexis นะครับ50บาทต่อเดือนท่านได้ชมคลิปใหม่ของใครแบบ Alexis นะครับช่วงประมาณวันจันทร์กับวันศุกร์เนาะก็ขอบคุณท่านที่ติดตามกันมานะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันกับ Command and Conquer ชอบอินโทร Command Conquer มากเลยมันดูเก่าๆแต่มันก็ดูขลังดีครับCommand Conquer นั้นพัฒนาโดย Westwood Studio นะครับโดยมีการเริ่มต้นพัฒนา Command & Conquer ในช่วงต้นปี1993และจากทางค่ายเนี่ยใกล้ที่สุดการพัฒนาเกม Dune ภาค2ซึ่งถือว่าเป็นเรียกว่าไงซึ่งถือว่าเกม Dune 2เนี่ยก็ถือว่าเป็นคุณปู่ของเกม RTS เลยก็ว่าได้นะครับในแง่ของระบบไงการสร้างฐานการเก็บแร่อย่างใน Dune ก็เป็น Spice เนาะถ้าใครดูหนังนะครับและตัว Blaise Burley ผู้ก่อตั้งร่วม Westwood เนี่ยก็ได้กล่าวในภายหลังว่า Command Conquer เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบไงผลลัพธ์จากต้นแบบของตัว Dune เนาะและตัว Spellie เชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่เราสร้างเกม RTS ขั้นสุดยอดขึ้นมาและเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทาง Westwood เองนะครับเพราะ Dune มันเป็นนิยายมาก่อนเนาะทาง Westwood เนี่ยก็อยากได้ IP ของตัวเองบ้างนะครับจนเกิดเป็น Command Conquer ขึ้นมาCommand Conquer คอนเซ็ปต์แรกเดิมทีเนี่ย setting เนี่ยมันควรจะเป็นโลกแนวแบบ High Fantasy เนาะแต่ตลาดเนี่ยก็มีการออกแบบใหม่นะครับโดยทีมงานเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นเหมือนฉากแบบ Modern Warfare นะครับที่มีสภาพแวดล้อมทางการเมืองในช่วงกลางทศวรรษที่1990โดยอิงด้วยแรงบันดาลใจมันจะสงครามอ่าวเปอร์เซียนะครับโดยตัวหลุยส์แคสโซผู้ก่อตั้งร่วมของ Westwood เองก็กล่าวว่าในช่วงเวลาเนี่ยสงครามที่อยู่ในข่าวเนี่ยและภัยคุกคามของการก่อการร้ายเนี่ยมันอยู่ในใจพวกเราทุกคนนะครับโดยคอนเซ็ปต์ของเกมเนี่ยตัวสเปอร์รี่ได้กล่าวว่าในสงครามในโลกอนาคตในโมเดิร์นวอร์เนี่ยมันจะไม่ใช่สงครามระหว่างชาติแล้วแต่มันจะเป็นสงครามระหว่างสังคมตะวันตกแล้วก็องค์กรก่อการร้ายอนาธิปไตยนะครับที่ไม่มีรัฐบาลเนี่ยรวมศูนย์กลางไว้โดยทีมเนี่ยพยายามทำให้ตัวเกมเนี่ยมีความแบบอิมเมอร์ซีฟมากที่สุดนะครับแม้กระทั่งระบบอินสตอลเลชันเนี่ยมันก็มีความแบบระบบคอมพิวเตอร์อินสตอลเลชันเนาะถ้าใครเล่นเกมคอมมานด์ภาคเก่าหรือแม้แต่รีมาสเตอร์เนี่ยถ้าใครเข้าครั้งแรกเนี่ยเราจะรูปแบบ installation แบบหลอกๆแหละซึ่งมันก็อิงจากการ installation แผ่นของ Command ภาคแรกไปถึง Renegade เลยนะครับและมันดูแบบยังไง immersive อ่ะคือแค่การ install game อ่ะมันเหมือนเราเนี่ยดึงเข้าไปในรอของจักรวาลเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น Chimerium หรือ Alert ซึ่งสัญญาผมก็ชอบเลย If you wish to install to another directory and or drive please typeแต่แล้วก็ตามถึงแม้ตัวเกมเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเกมแนวแบบทหารสงครามเนาะแต่ตัวแคสเตอร์ก็ได้บอกว่าเอ้ยเนื้อหาในเกมเนี่ยควรเป็นสงครามที่สมมุติขึ้นมาเป็นสงครามในจักรวาลคู่ขนานนะครับไม่งั้นถ้าเอาสงครามจริงมาในมองเขาอะมันอาจจะสร้างความสนใจต่อผู้ชมหรือผู้เล่นก็ได้นะครับในบทความย้อนหลักของพอล มาริสันจากคอมพิวเตอร์แอนด์วิดีโอเกมนะครับ CVG เขาเขียนว่าการสร้างเกมเนี่ยเรียกว่าเหมือนเป็นการสร้างเกมที่ทีมงานเนี่ยเต็มไปด้วยแพชชั่นนะครับในการสร้างเกมเนี่ยอ่ะมีความรวดเร็วมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็มีความฟันนี่สนุกสนานกันในทีมงานนะครับตัวโปรแกรมเมอร์อย่างโจบอสติกกล่าวไว้ว่าเอ้ยมันสนุกมากจนบางครั้งเนี่ยผมรู้สึกประหลาดใจด้วยซ้ำที่ตัวเองเนี่ยจะได้เงินจากการทำงานนี้นะครับประมาณแบบคนละในการทำงานเนาะแม้แต่ผู้ทดสอบเกมเองเนี่ยก็มีความกระตือรือร้นนะครับในช่วงเกมที่หวังการพัฒนาแล้วก็แน่นอนนะครับคอนเซ็ปต์ของCommand & Conquerจุดเด่นมากๆนั่นคือฉากแคมเปญที่จะมีฉากคลาสสิกที่เป็นคนแสดงนะครับ FMV Full Motion Video
ซึ่งเบื้องหลังทีมงานเนี่ยเรียกว่าทีมงานตากล้องเบื้องหลังเนี่ยไม่เคยมีใครมีประสบการณ์การแบบทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะการทำหนังเนี่ยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่มีประสบการณ์คือโจเซฟดีคูแกนหรือแน่นอนผู้ที่รับบทเคนในคอมมานด์แอนด์คอนเคอร์ตัวร้ายตลอดกาลนะครับลาตูดออฟน็อตซึ่งเขาเนี่ยเป็นทั้งผู้กำกับคนแสดงแคสติ้งดีเรคเตอร์แล้วก็เขียนบทบางส่วนให้คอมมานด์แอนด์คอนเคอร์ด้วยนะครับเรียกว่าเขาเป็นคนเดียวเนี่ยที่มีประสบการณ์หลังกล้องบ้างนะครับจริงๆตอนแรกเขาก็ไม่มาบอกเป็นเคนนะมีคนมาเหมือนมาแคสบ้างแหละแต่สุดท้ายไปมาเนี่ยโดโจคูแกนเนี่ยก็มาบทศาสดาแห่งลาตูดออฟน็อตนะครับแล้วน็อตแกนเนี่ยแสดงที่ดีมากซึ่งนักแสดงส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยก็เป็นทีมงานของเวสต์วูดหมดเลยแหละทั้งโปรแกรมเมอร์อย่างตัวเซตเนี่ยไอตัวมือขวาของเคนเนี่ยก็เป็นตัวกราฟิกนะครับเป็นตัวทำ CG ให้กับตัวคัสซินด้วยซึ่งแกก็ต้องทำคัสซินตัวเองโดนยิงหัวตอนที่เคนยิงหัวเขาเนี่ยให้เขาฉากตัวเองนะครับ A full frontal attack with your strongest forces should render their military center of operation แล้วด้วยความที่คอนเซปต์เกมเนี่ยยังมีความเป็นดูนอยู่คือมีการเก็บแร่ใช่ไหมในเมื่อดูนตัวนิยายเนี่ยอ่ะมันเป็นตัวสไปซ์ใช่ไหมในการเก็บแร่ดังนั้นในคอมมานด์ของเคอร์เนี่ยจึงต้องมีสไปซ์ของตัวเองนะครับจึงได้ก่อกำเนิดแร่ไทบิวเลียมขึ้นมาแร่สีเขียวที่ดูเผลอเนี่ยอาจจะคลาสคริปตอนไนเนาะแต่ในเบื้องหลังเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเกรดบีเรื่อง The Monolith Monsters ปี 1957 นะครับโดยตัวแคสเซิลกล่าวว่าเป้าหมายของสองฝ่ายเนี่ยจูจายกับน็อตเนี่ยเขาต้องสร้างทรัพยากรที่เป็นกลางที่ทุกคนเนี่ยกำลังแย่งชิงกันนะครับแล้วก็แน่นอนดนตรีประกอบก็โดดเด่นมากนะครับประพันธ์โดยแซนเคปักกี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเกมคอมมานด์ของเคอร์เช่นกันนะครับที่จะมีดนตรีแบบสุดยอดแบบโคตรมันขึ้นมาเซตติ้งคอมมานด์ของเคอร์นั้นอยู่ในประวัติศาสตร์โลกคู่ขนานนะครับเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์หนึ่งในปี1995มีอุกกาบาตเริ่มต้นเหตุการณ์ในปี1995มีอุกกาบาตปริศนาพุ่งชนใกล้กับแม่น้ำไทเบอร์อิตาลีปี1995แล้วอุกกาบาตเนี่ยมันพาสสารต่างดาวมันด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์ GDI เนี่ยตั้งชื่อว่าไทเบเรียมตามสถานที่ที่มันตกนะครับแม่น้ำไทเบอร์แต่น็อตเนี่ยเรียกไทเบเรียมพระอิงตามตัวไทเบเรียสซีซ่านะครับตัวเคนบอกแบบนั้นนะโดยตัวแรกไทเบเรียมเนี่ยมันสามารถดูดซับและตกผลึกโลหะจากพวกดินโดยรอบทรัพยากรโดยรอบดูไปเป็นเหมือนแร่ธาตุของตัวเองนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็ปล่อยสารพิษแล้วก็รังสีรุนแรงมากๆนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์และตัวไทเบเรียมนั้นก็แพร่กระจายไปยังทั่วโลกอย่างรวดเร็วนะครับและลัทธิโบราณที่เรียกว่าเป็นลัทธิที่แอบแฝงตัวอยู่ในสังคมมนุษย์มานานนะครับอย่างประตูออมน็อตก็ได้มีการกล่าวอ้างว่าเอ้ยพวกเขาเนี่ยได้ทำนายถึงการมีอยู่ของไทเบเรียมที่กำลังจะมานะครับโดยคนที่เขาอ้างว่าเป็นศาสดาของเขาเคนฝ่ายน็อตนั้นเป็นฝ่ายแรกนะครับที่ได้ลงทุนพัฒนาการเก็บเกี่ยวแร่ไทเบเรียมเทคโนโลยีแร่ทั้งหมดทั้งตัวรถฮาร์เวสเตอร์ไอตัวฐานเก็บแร่เนี่ยทั้งของฝั่ง GDI เนี่ยเทคโนโลยีทั้งหมดนั้นมาจากฝั่งน็อตนะครับในช่วงเริ่มต้นของเกมเนี่ยไทเบเรียมแพร่กระจายอย่างทั่วโลกกองกำลังของน็อตนั้นได้ควบคุมเกือบครึ่งหนึ่งของทรัพยากรไทเบเรียมที่เติบโตอย่างรวดเร็วในฝั่งน็อตเนี่ยได้ตั้งฐานที่มั่นในกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุดนะครับก็คือเทปแอฟริกาเพราะตัวไทเบเรียมเนี่ยมันสามารถกลั่นไปเป็นแร่ที่มูลค่าได้นะครับเขาก็เอาเงินนี้เนี่ยไปซื้ออาวุธไปสะสมอาวุธกลายเป็นกลุ่มก่อการร้ายระดับชาติระดับโลกและพวกเขาเนี่ยก็เริ่มโจมตีประเทศที่ร่ำรวยนะครับนั่นทำให้ทางสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยได้เตรียมแผนป้องกันโลกขึ้นมานะครับเพื่อเป็นกองกำลังรักษาสันติภาพหลายชาติหลังสงครามโลกครั้งที่2และต่อมาถูกปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลกและตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อกำจัดลาตูดออมน็อตนะครับและความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายนี้ก็มีมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดที่เรียกว่าจุดแตกหักนะครับจนกลายเป็นสงครามไทเบเรียมครั้งแรกของฝ่าย Global Defense Initiative หรือ GDI และลาตูดออมน็อตโดยแคมเปญของน็อตเนี่ยเกิดขึ้นในแอฟริกาและ GDI เนี่ยอยู่ในยุโรปนะครับโดยเกมเพลย์ถ้าใครเป็น Core RTS Classic ก็จะรู้ว่าเกมเพลย์ของ Command & Conquer มันเป็นยังไงเนาะ Command & Conquer นั้นผู้เล่นต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับ GDI หรือ Notโดยต้องพัฒนาการสร้างฐานทัพรวบรวมทรัพยากรและใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อสร้างกองกำลังทหารขึ้นมาและเอาชนะฝ่ายตรงข้ามโดยการกำจัดกองทัพฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดหรือไม่ก็ยึดฐานทัพนะครับโดยการสร้างตัวฐานทัพแล้วก็ฝึกหน่วยทหารเนี่ยจะได้รับเงินทุนจากการรวบรวมแร่ไทเบเรียมซึ่งเป็นทรัพยากรเพียงอย่างเดียวของเกมนะครับโดยใช้ตัวรถฮาร์เวสเตอร์เนี่ยเก็บตัวแร่ขึ้นมาและกลายเป็นตัวเครดิตผ่านตัวลงกลั่นแร่ไทเบเรียมฐานแต่ละฐานเนี่ยมันก็มีหน้าที่ของตัวเองเนาะ
โดยกลยุทธ์การต่อสู้ของสองฝั่งก็มีความแตกต่างกันนะครับ GTI เนี่ยด้วยความที่เป็นประเทศทุนหนานะครับเขาจึงนำยุทธปกรณ์ประเภทเกราะหนักรถถังหนักๆแต่ก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงกว่านะครับและตัวรถถังเองเนี่ยค่อนข้างเคลื่อนที่ช้าอย่างตัวรถถังแมมมอธเนาะในขณะที่ตัวน้อนเนี่ยพึ่งพาการผสมผสานระหว่างจะเรียกว่าไงอ่ะมีราคาที่ถูกกว่ามีรถที่เร็วกว่าแต่ก็มีเทคโนโลยีเจ๋งๆอยู่นะครับอย่างเช่นป้อมปะการังแสงหรือว่ารถถังท่องผลแต่เราเห็นว่าพวกรถถังหรือคนเนี่ยมีพลังยิงที่น้อยกว่าไฟพาวเวอร์ที่น้อยกว่าแล้วก็มีเรื่องที่ต่ำด้วยแต่ก็ทดแทนด้วยความว่องไวนะครับก็เป็นสายแบบก่อกระลายเนาะโดยการสร้างฐานต่างๆเนี่ยมันก็จะมีฐานแม่นะครับโดยจะมาเป็นรถก่อนที่ถูกเรียกว่า Mobile Construction Vehicle หรือ MCV ที่สามารถตั้งเป็นฐานแม่ได้โดยนอกจากฐานที่เป็นฐานแบบหลั่นแร่เอ่ยฐานฝึกทหารฐานสร้างตัวรถถังเนี่ยก็ต้องมีระบบการป้องกันเนาะคือมีการสร้างกำแพงเอ่ยมีการสร้างป้อมปืนนะครับแต่การสร้างฐานทั้งหมดนี้ต้องมีโรงปั่นไฟนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีการสร้างฐานมากเกินไปเนี่ยโรงปั่นไฟก็ต้องมีมากตามด้วยเพราะถ้าเกิดเครื่องปั่นไฟไม่พอเนี่ยพวกป้อมปืนก็จะหยุดทำงานนะครับรวมถึงตัวเรดาร์ด้วยที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบได้โดยตัวแคปเปคอมมานด์คอนเคอร์ที่บอกไปเล่นใน2ฝ่ายเนาะจีไอกับน็อตซึ่ง2ในเรื่องเนี่ยแยกออกจากกันชัดเจนนะครับจีไอถ้าเล่นจีไอก็ฝั่งนั้นชนะฝั่งน็อตก็ฝั่งนั้นชนะนะครับโดยแต่ละภารกิจเนี่ยเริ่มต้นด้วยการบรรยายสรุปนะครับโดยการใช้หนังคนแสดงที่บอกไปคือตัว FMV ที่ตัวแบบไงอย่างจีไอก็เป็นตัวนายพลเนาะมาสู่ภารกิจว่าเราควรทำอะไรต่อไปฝั่งน็อตก็เป็นเซตนะครับมือขวาของตัวเคนและบางครั้งเนี่ยในระหว่างภารกิจเนี่ยเราสามารถเลือกด่านได้นะครับเซตตัวอย่างก็เป็นภารกิจแบบเดียวกันเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบทางภูมิศาสตร์เท่านั้นและสิ่งผมชอบอย่างนึงในคอมมานด์ภาคเก่าๆที่คอมมานด์ภาคหลังไม่มีนะครับโดยเฉพาะในหมวดแคมเปญเนี่ยในแคมเปญคอมมานด์ภาคเก่าไปถึงไทเบเรียนซันเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันไม่มีแค่การสร้างฐานนะครับบางครั้งเนี่ยเขาแจ้งยูนิตเรามาเพียงแค่นอนนิดเท่านั้นและเราต้องเหมือนวางแผนให้ดีไงเพราะภารกิจส่วนใหญ่เนี่ยคือแน่นอนยูนิตแค่นี้เนี่ยมันเราไม่สามารถไปบุกทำลายฐานศัตรูได้อย่างมากเป็นการแทรกซึมการกำจัดยูนิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแค่ตัวเดียวหรือว่าไปขโมยของอะไรบางอย่างแค่นั้นนั่นทำให้เราเนี่ยต้องวางแผนอย่างระมัดระวังนะครับเรียกว่าเป็นด่านที่ค่อนข้างจะยากและท้าทายมากๆเซตด่านที่คอมมานด์หลังจากเลเวล2เนี่ยไม่ค่อยมีด่านแบบนี้เท่าไหร่นะครับมีน้อยมากเพราะส่วนใหญ่มันก็เป็นการสร้างฐานเนาะแน่นอนว่าคอมมานด์เคอร์เนี่ยมันก็มีมัลติเพลเยอร์มาตั้งแต่ภาคแรกนะครับในเวอร์ชันดั้งเดิมอย่างดอสเนี่ยก็มีผู้เล่นหลายคนที่เล่นสูงสุดได้4คนนะครับซึ่งถือว่าหายากในยุคนั้นซึ่งตัวเกมเนี่ยก็ถูกผ่อมาในหลายแพลตฟอร์มด้วยกันนะครับอย่างตัว Sega Saturn PlayStation แล้วก็ Nintendo 64โดยตัวเกมนั้นเปิดตัวสำหรับเครื่อง DOS ก่อนในปี1995และในปีต่อมา1996ตัวเกมนั้นก็ได้เผยแพร่อีกครั้งนะครับในระบบ Windows 95ในชื่อ Command & Conquer Go หรือชื่อหนึ่งคือ C&C95 แล้วก็เครื่อง Macintosh ในปี1996แล้วก็ Sony PlayStation Sega Saturn ที่บอกไปนะครับเปิดตัวในปี1996จนถึงปี97 Nintendo 64วางจำหน่ายในวันที่29มิถุนายน1999และในเวลาต่อมาในปี2007 Command & Conquer ภาคแรกนั้นก็กลายเป็นเวอร์ชั่นฟรีนะครับ Free to Play Freeware โดยปล่อยให้ดาวน์โหลดโดย EA Electronic Arts เจ้าของลิขสิทธิ์ Command & Conquer ในตอนนี้นะครับในปี1996 Westwood ได้เปิดตัว Expansion หรือภาคเสริมนะครับ Command & Conquer The Covert Operationsที่เพิ่มภารกิจใหม่15ภารกิจด้วยกันแล้วก็ปลดล็อกด่านประหลาดๆนะครับไดโนแพ็คที่จู่ๆเนี่ยก็มีเนื้อสาวโผล่มานะครับแล้วก็เกมภาคแยกที่หลายคนอาจไม่คุ้นหูนะครับมันคือ Command & Conquer ที่เป็นมัลติเพลเยอร์โดยเฉพาะไม่มีสตอรี่นะครับ Command & Conquer The Soul Survivor ซึ่งเป็นเกมเวลาที่ผู้เล่นเนี่ยมันไม่เชิงสร้างฐานในซ้ำแบบมันเป็นเกมเหมือนแบบเราควบคุมยูนิตตัวเดียวนะครับโดยเป็นโหมดแบบ Deathmatch หรือว่ายึดทงคือหน่วยแม็กคอมมานด์ภาพแบบภาพคลาสสิกอะแต่เป็นระบบ Deathmatch ที่เราควบคุมอยู่ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับมันก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะครับนั่นแหละเกมนั้นก็ไม่ดังนะครับแล้วก็ถูกลืมไป Soul Survivor และด้วยความที่ตัวเกมต้นฉบับเนี่ยกลายเป็นเกมฟรีแวร์เนาะแต่มันเป็นเกมเก่าๆนะครับที่เขาปล่อยที่สุดจะเป็นเวอร์ชั่น Command 95 Windows 95นะครับมันก็ไม่สามารถเล่นกับ Windows ใหม่ๆได้ในช่วงเวลานั้นอย่างช่วง Windows XP หรือ Windows 7ทำไมในปี2008เนี่ยก็มีการปล่อยแพชอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็เป็นการมอดของแฟร์แหละที่ทำให้ตัวคอมมานด์ของเคิร์นั้นสามารถรันได้บน Windows XP นะครับทั้งเวอร์ชัน32 บิตแล้วก็64 บิตนอกจากช่วยรันบน Windows ใหม่เนี่ยก็
็มีการแก้ไขตัวข้อบกพร่องเกมหลายอย่างนะครับแล้วก็เพิ่มตัวภาพเนี่ยให้มีความคมชัดขึ้นนิดนึงแล้วก็รองรับแพทช์ภาษาอื่นด้วยโดยผลตอบรับนะครับแน่นอนว่า Command & Conquer นั้นประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับโดยในอเมริกาเนี่ยทาง PC Data ได้ประกาศให้ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ CD-ROM ที่ขายดีที่สุดเป็นอันดับ4ในทุกหมวดหมู่นะครับในช่วงเดือนตุลาปี1995แล้วก็เป็นอันดับ7ในประเภทเกม PC นะครับในเดือนถัดมาแต่ต่อมาก็มาติดสิอันดับแรกในเดือนธันวาคมในอเมริกานะครับต่อมาในเดือนเมษายน1996เกม Command & Conquer ขายได้ 500,000 ชุดทั่วโลกและ Westwood Studio นั้นก็ได้รายงานว่าได้ขายมากกว่า1ล้านชุดในเดือนกันยายนของปีนั้นโดยในอเมริกาเกมดังกล่าวก็กลายเป็นเกมคอมพิวเตอร์ที่ขายดีที่สุดเป็นอันดับ7ในช่วงครึ่งแรกของปี1996เกมนี้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากในฝรั่งเศสและเยอรมนีและมียอดขาย 200,000 ชุดในประเทศนั้นนะครับทำให้ยอดขายทุกแพลตฟอร์มเนี่ยรวมกันสูงถึง 1.7 ล้านชุดในเดือนกุมภาพันธ์1997และสุดรวมทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ตัวเกมคอมมายของเคิร์นนั้นสามารถขายได้มากกว่า3ล้านชุดด้วยกันและผลตอบรับมาเหรอตัวเกมนั้นเรียกว่าเป็นเชิงบวกอย่างมากนะครับโดยรับขนานนามว่าเป็นเกมในวางแผนที่ดีที่สุดช่วงเวลานั้น1995เนาะโดยในปี1998คอมมายของเคิร์นโกได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลเกมคอมพิวเตอร์แห่งปีและเกมวางแผนการลบ PC แห่งปีนะครับระหว่างงานAIAS Interactive Achievement Awards แต่นะว่าคำวิจารณ์ที่เขาชมเนี่ยก็มีจุดติเช่นกันนะครับซึ่งผมเองก็มีบ้างแหละก็คือระบบ AI ของการเดินทางตัวละครเนี่ยเขาเรียกนะระบบ Pathfinding เนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหาเข้าใจว่ามันเกมแรกเนาะอย่างเช่นเวลาตัวละครแบบเคลื่อนไหวอย่างเช่นเวลาให้ตัวละครเคลื่อนทับเนี่ยบางทีแบบผมเป็นพวกกี้เล่นแบบขี้เกียจนะบางทีผมก็ให้มันเนี่ยเฮ้ยเดินไปไกลๆนี่เลยนะครับผมไม่มีการมาวางแบบปึ้งๆไปมาบางทีขี้เกียจเนาะแต่บางที AI ของตัวยูนิตเนี่ยมันจะไปติดอยู่จุดใดจุดหนึ่งนะครับแล้วมันก็ไม่ยอมเดินทางทันทียังจำได้เลยว่าตัวผมเล่นเนี่ยผมให้มันเนี่ยข้ามแบบแม่น้ำอ่ะมันก็มีเหมือนสะพานเล็กไงผมก็เลยแบบไม่กดตรงสะพานเนี่ยผมกดไปอีกฝั่งนึงเลยไงแต่บางทียูนิตเนี่ยมันไม่ได้แบบเคลื่อนที่ไปทางสะพานนะครับมันไปติดอยู่ตัวไหนสักแห่งนึงอ่ะหนึ่งแม่บางทีมันก็อ้อมโลกไปจุดหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มาเจอฐานศัตรูพอดีตายหา แล้วแหละนั่นก็โทษผมด้วยแหละโดย Legacy ของมันนะครับเรียกว่า Command & Conquer ขายดีมากจนมันจุดเริ่มต้นของแฟรนไชส์ Command & Conquer ที่ตามมาหลายตัวหลายภาคนะครับแล้วก็แบ่งแฟรนไชส์จักรวาลด้วยเป็นจักรวาลแชมเปี้ยนแล้วก็ภาคต่อมาอย่าง Red Alert และตอนที่ EA ซื้อไปเนี่ยก็มีแฟรนไชส์ตัวแฟรนไชส์ Generals ด้วยนะครับโดยตัวเกมเนี่ยถือว่าเป็นเกมมีอิทธิพลอย่างมากตัวเกมแนว RTS โดยรวมนะครับปี1996 Computer Gaming World ได้จัดอันดับให้ Command & Conquer นั้นเป็นเกมที่ดีที่สุดอันดับที่48ตลอดกาลในช่วงเวลานั้นนะถึงแม้จะให้ความเห็นว่าตัวเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนักเมื่อเทียบเท่ากับ Warcraft 2แต่เกมนี้เนี่ยก็ได้ตั้งมาตรฐานเสิร์ฟเกมหลายผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมในปีเดียวกัน Next Generation ได้จัดอันดับให้เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดีที่สุดอันดับที่49มาริสันจาก CBG เนี่ยได้เขียนไว้ในปี2002ว่าเกมในวางแผนอื่นหลายร้อยเกมเนี่ยตั้งแต่ StarCraft ไปจนถึง Age of Empire เนี่ยได้ยืมแนวคิดมาจาก Command & Conquer และเกมแนว RTS ที่คงเฟื่องฟูอยู่ได้ช่วงต้น2000เนี่ยก็ต้องขอบคุณ Command & Conquer นะครับที่วางรากฐานไว้แต่ที่รู้กันว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเกมแนว RTS เนี่ยก็แทบจะกลายเป็นเกมอินดี้ไปแล้วนะครับมันไม่ใช่เกมกระแสหลักไปแล้วบูสเกอร์ลิกจาก GameSpot ได้แสดงความคิดเห็นว่าชื่อ Command & Conquer เนี่ยแทบจะกลายเป็นคำพ้องกับความหมายของเกม RTS เปรียบได้คือมันกลายเป็นสิ่งที่คู่กันไปแล้วนะครับมาร์ควอลเกอร์จาก GameSpy เขียนว่า Warcraft แล้วก็ Dune 2เนี่ยเป็นเพียงแค่เกมอุ่นเครื่องเท่านั้นสำหรับเกม Command & Conquer เนี่ยมันทำให้เกมชองล่านี้เนี่ยมันเปิดกว้างขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันเมื่อปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการรีมาสเตอร์ Command & Conquer ภาคแรกแล้วก็เลยภาคแรกขึ้นมานะครับซึ่งก็มีการแก้ไขหลายอย่างตัวงานภาพก็สวยขึ้นด้วยนะครับสำหรับเกมรีมาสเตอร์และนั่นก็ใครอยากสัมผัสเกม Command & Conquer แบบต้นฉบับเนี่ยก็ลองรีมาสเตอร์ได้เลยนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็เสียตังค์เนาะ Command & Conquer ภาคแรกเนี่ยมันเป็นเกมฟรีแวร์ไงซึ่งถ้าใครจะได้เวอร์ชันนั้นก็ได้แหละแต่มันเก่าพอสมควรแล้วอะผมจะไม่ได้ว่ามันมีแพทช์สำหรับพวก Windows 11หรือเปล่านะครับก็ลองไปเสี่ยงดูแล้วกันเนาะถ้าใครอยากเล่นแบบฟรีๆนะครับแล้วเกมมันค่อนเก่าไงบางทีระบบบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะล้าสมัยไม่ใช่กับเลเยอร์ภาค2นะครับแล้วนี่คือเรื่องราวของเกม Command & Conquer ภาคแรกนะครับก็ถ้าเกิดข้อมูลมีการตกหล่นประการใดก็ขออภัยนะครับซึ่งที่เห็นว่าผมเนี่ยมีมหาลิ้นพันพอสมควรเวลาพูดเนาะมันเป็นปัญหาผมมาตั้งนานแล้วดังนั้นเกิดขออภัยด้วยเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอาจมีปัญหาในการฟังสิ่งที่ผมเล่านะครับขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อีกครั้งนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ย
ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ